สวัสดีครับท่านชมครับบอลโลกกาตาร์นี่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับยิ่งเข้มข้นเร้าใจโอ้โหเมื่อคืนนี้ดูคู่เกาหลีเปล่าหัวใจจะวายนะเชียร์กันบ้านแตกอ่ะผมว่าเป็นคู่ที่แบบเล่นกันสนุกที่สุดตั้งแต่บอลโลกกาตาร์แข่งมาเกือบ2สัปดาห์เนี่ยนะครับคือคู่นี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องศาสตร์ฟุตบอลเรื่องความสวยงามเทคนิคอะไรพวกนี้เก็บไว้ก่อนคือเขาใส่กันแบบเกินร้อยจริงๆนะครับใส่กันเต็มคาราเบลมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับบดกันอย่างสนุกจนวินาทีสุดท้ายเลยโอ้โหช่วงทดเวลา10นาทีนี่แบบไคลแม็กซ์เลยนะครับเกาหลีพยายามทุกอย่างนะครับบอมเข้าใส่เขียดโทษการหน้ามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเสียวไปเสียวมาแต่มันไปไม่สุดไงน่าเสียดายนะครับเกาหลีตีเสมอไม่สำเร็จนะครับแพ้การหน้าไปอ่ะผมขอลัดคิวมาดูคู่นี้ก่อนเลยกลุ่ม S เกาหลีใต้กับการหน้านะครับการหน้าเนี่ยถ้าแพ้ตกรอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่มีความสำคัญมากแต่ครึ่งแรกเกาหลีก็ลุยเลยนะครับเล่นเร็วสาดลูกยาวเข้าเขตโทษตั้งแต่ต้นแต่การหน้าก็รับเหนียวแน่นนะครับการหน้านี่คือเป็นทีมที่เหนียวเล่นชัวร์นะครับแล้วฉวยโอกาสเนื้อเลยนาที24การหน้าขึ้นนำก่อนนะครับจากโมเมตซาลิซูได้ยิงครั้งแรกเข้าเลยนะครับก็คือมาจากฟรีคิกโยนเข้าไปบอลตกเข้าเท้าซาลิซูยิงง่ายๆนะครับขึ้นนำ 1-0 หลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีก็พยายามนะครับแต่มาเจอลูก2นาที34โมเมตคูดุสกองหน้าจากอาแอ็กซ์นะครับมงเข้าไปหนีไป2ลูกนะคือกาหน้าเนี่ยเก่าแล้วต้องยอมรับว่านิ่งจริงๆนะครับเกาหลีครึ่งแรกเนี่ยใช้ความดุดันนะครับเปิดเกมบุกเข้าใส่เร่งเกมเร็วแต่กาหน้าเฉยๆนะครึ่งแรกเกาหลียังทำอะไรไม่ได้นะครับกาหน้านำอยู่ 2-0 เกาหลีเดินหน้าเครียดกลับเข้าห้องแต่งตัวแต่เขาไม่ท้อนะครับครึ่งหลังกลับลงมาลุยต่อนะคราวนี้โจมตีด้วยลูกกลางอากาศบอมมันเข้าไปนะใช้โชกยูซองอปป้าโชเป็นตัวทีเด็ดนะครับโยนเข้าใส่โชกยูซองเนี่ยทำเสียวตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วนะครับนาที51มงแบบเต็มหัวเลยแต่ประตูอาติซิกี้ปัดได้นั่นคือสัญญาณเตือนนะครับเพราะหลังจากลูกนั้นอีกแค่7นาทีได้จริงๆนะครับโชกยูซองมงเข้าไปนะครับตามมา 2-1 เป็นลูกที่เกาหลีเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับอีคังอินแย่งบอลมาจากทาริกลัมตี้แล้วโยนให้โชกยูซองตัวนี้มงดีมากเลยนะครับเล่นลูกลากาศเฉียบขาดนะตามมา 2-1 นะครับหลังจากนั้นนาทีที่61โชกยูซองคนเดิมมงตีเสมอเป็น 2-2 คราวนี้ทยานเข้ามามงเต็มหัวเลยประตูกาหน้าปัดไม่พ้นนะครับตุงตะข่ายจาก 2-0 ตามมา 2-2 ลูก 2-2 ในคิมจินซูโยนให้โยนสวยเลยนะครับโชกยูซองเป็นนักเตะเกาหลีใต้คนแรกนะครับที่ทำได้มากกว่า1ประตูในฟุตบอลโลกอันนี้คือจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ไปแล้วนะตีเสมอ 2-2 เกาหลีก็เดินเครื่องเพรสซิ่งอย่างบ้าคลั่งแต่ปรากฏว่าโดนสวนบุกเยอะไปหน่อยแล้วเสียสมาธินะครับนาทีที่68กาหน้าสวนกลับมาและได้ประตูที่3จากโมเมตคูดุสคูดุสนัดนี้ทำหัวเดือ2ประตูนะครับลูก3เนี่ยหลังเกาหลีเหม่อไปหน่อยไม่มีใครประกบคูดุสเลยนะครับยิงแบบคมกริบเลยเข้าไป 3-2 กาหน้าแต่เกาหลีไม่จ่อยนะครับฮึดลุยต่อบอมต่อนะครับเมื่อวานนี้นี่โอ้โหลูกกลางอากาศนี่สุดๆนะครับทิ้งบอมอย่างเดียวเปิดจากปีกเข้าไปในเขตโทษของกาหน้ากาหน้าไม่ชอบลูกกลางอากาศนะสังเกตไหมเจอลูกโด่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนนะครับช่วงทดเวลา10นาทีเกาหลีโยนโด่งอย่างเดียวเปิดยาวเข้าไปในเขตโทษมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมครับประตูอาติซิกี้ในงานหนักมากนะเอียงไปเอียงมานะกาหน้าเนี่ยโอ้โหแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จนะครับเมื่อวานนี้ผมว่ากล้องถ่ายทอดสดนี่เก่งมากเลยคือเขาจับอารมณ์คนดูข้างบนอัศจรรย์นี่แบบมันทำให้เราลุ้นอะนะลุ้นจนแบบอะไรต่ออะไรเหนียวไปหมดเลยใช่ไหมคือเห็นคนเกาหลีดูข้างบนแล้วลุ้นแบบโอ้โหน้ำหูน้ำตาแตกอะไรเงี้ยไอเราก็อินไปด้วยไงเกือบไปคือแบบโอ้โหจริงๆนะคือหัวใจวายจริงคือผมก็ไม่ได้อะไรหรอกคือดูเอามันอะหนุกๆอะแล้วมันสนุกจริงนะครับคือโคตรละมันเลยนะเสียดายครับเกาหลี
แพ้ 3-2 นะคือเป็นผู้แพ้ที่ชนะใจคนดูจริงๆเพราะว่าสู้ทุกเม็ดนะครับช่วงท้ายเกมมันมีดราม่าท่านผู้ชมเห็นไหมคือจังหวะสุดท้ายคือเขาทดเวลา10นาทีอะนะทดไปครบแล้วล่ะนะครับแต่มีทดเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันมีจังหวะที่แบบมีตัวเจ็บมีตัวถ่วงเวลานิดหนึ่งปกติแล้วก็จะทดเพิ่มประมาณนาทีหนึ่งนะครับเล่นถึงนาทีที่100ไปแล้วแล้วเป็นลูกที่เกาหลีควรจะได้เตะมุมนะตอนนั้นเนี่ยผมว่าคือมันเกินนาทีที่100มาแล้วแต่ยังเกินมาไม่ถึง1นาทีปกติถ้ากรรมการทดเพิ่มเนี่ยก็ทดเพิ่มสักนาทีหนึ่งนะครับกรรมการเมื่อคืนนี้คือแอนโทนีเทเลอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกาหลีคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมและจะได้ลุ้นครั้งสุดท้ายขอโอกาสสุดท้ายได้ไหมจ๊ะปรากฏกรรมการบอกไม่ได้จ้ะเป่าจบเกมไปเลยแอนโทนีเทเลอร์เกาหลีบอกโอ้โหทำไมพี่ทำเนี่ยนึกว่าจะได้ลุ้นครั้งสุดท้ายทิ้งทวนไม่ได้กรรมการเป่าหมดเวลานะครับไม่ได้เตะมุมเกาหลีประท้วงกันใหญ่เลยบอกโอ้โหรับไม่ได้เปาโลเบนโตนะครับโค้ชชาวโปรตุเกสของเกาหลีเนี่ยเข้าไปพูดแรงไปหน่อยโดนใบแดงนะครับโค้ชเกาหลีโดนใบแดงเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายคุมทีมข้างสนามไม่ได้นะครับเปาโลเบนโตจะโดนลงโทษแบนนะครับมาดูสถิตินะครับเกมนี้เกาหลีใต้ครองบอลถึง 63% มีโอกาสยิงถึง22ครั้งนะมีโอกาสยิง22ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งนะครับขณะที่กาหน้าเนี่ยมีโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ3แต่ทั้ง3ลูกที่เข้ากรอบคือได้ประตูหมดเลยอันนี้คือความแตกต่างโอเคต้องยอมรับว่ากาหน้าเนี่ยรวนจริงช่วงท้ายรวนจริงแต่ดูเกมรวมๆแล้วเนี่ยเขามีความเป็นเวิลด์คลาสนะครับเป็นทีมที่แบบเหนียวแน่นแล้วเป็นเพชฌฆาตนะเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยเล่นอยู่ในลีกระดับสูงของยุโรปอย่างคูดุสโมฮัมเหม็ดคูดุสเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาแอ็กซ์นะครับเก่งมากนะคือพอเกาหลีเหม่อนิดเดียวเนี่ยหรือเสียสมาธินิดเดียวเนี่ยโดนลงโทษเลยอันนี้เป็นเรื่องที่นักเตะเกาหลีใต้ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับโอ้โหแต่ก็สุดยอดแล้วอะเป็นฮีโร่เป็นเรียกว่าเป็นขวัญใจคนดูแล้วนะครับเล่นสนุกสุดๆ สู้ตายจริงนะซนฮึงมินเนี่ยเสียใจมากซนเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับหลังเกมที่เกาหลีแพ้แล้วซนร้องไห้นะแต่ปรากฏมีทีมงานสตาฟโค้ชการ์หน้ามาขอเซลฟี่คือก็เข้ามาหลายคนส่วนใหญ่ก็เข้ามาปลอบใจแต่มีคนนึงควักมือถือออกมาจะเซลฟี่ปรากฏซนแบบไม่มีอารมณ์ไว้เฮ้ยซนก็หันหน้าหนีอะไรเงี้ยปรากฏคือกล้องทีวีถ่ายไว้แล้วคนในโซเชียลเห็นนะครับออกมาโจมตีสตาฟโค้ชการ์หน้าคนนั้นแบบยับเยินบอกไม่ได้รู้จักกาลเทศะเลยมันก็นะคือเขาก็อยากถ่ายกับซนอะแต่ว่าตอนนั้นมันเศร้าอยู่ไงนะมันก็คนละอารมณ์นะครับท่านผู้ชมครับส่วนผู้ช่วยโค้ชเกาหลีคือเซคิโอคอสตาให้ผู้ช่วยโค้ชมาแถลงข่าวตัวโค้ชคือปาโลเบนโตบอกฉันไม่มีอารมณ์นะให้ผู้ช่วยโค้ชคอสตามาแถลงข่าวคอสตาบอกว่าหลังจบเกมที่เกาหลีมีอารมณ์ร่วมเยอะคือโค้ชเบนโตโดนไล่ออกนักเตะผิดหวังกันมากเนี่ยเขาบอกเป็นเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกาหลีบอกไม่แฟร์นะครับเขาบอกว่ากรรมการแอนโทนีเทเลอร์เนี่ย2มาตรฐานเขาบอกว่าช่วงทดเวลาครึ่งแรกเนี่ยยังเปิดโอกาสให้การหน้าได้เตะมุมทั้งที่ไอ้เวลาที่ทดเนี่ยมันครบแล้วยังให้การหน้าได้เตะมุมแถมแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเกิดกับเกาหลีบ้างแต่ดันรีบเป่าหมดเวลาไม่ให้เกาหลีได้เตะมุมซะงั้นอันนี้คือคำพูดของเซคิโอคอสตาผู้ช่วยโค้ชของเกาหลีใต้นะครับท่านผู้ชมครับคือตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันยังอินอยู่อารมณ์ร่วมมีเยอะมันก็เลยบางคนอาจจะแสดงออกมาแบบล้นๆไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะโอเคเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะครับเกาหลีแพ้เมื่อคืนนี้ทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพราะว่านัดสุดท้ายต้องเล่นกับโปรตุเกสเมื่อคืนนี้เอาชนะอุรุกวัยไป2-0นะครับโปรตุเกสยังส่งชุดหลักลงตัวจริงโรนัลโดนะครับยืนเป็นหัวหอกนะครับ
ส่วนอุรุกวัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวิดนูนเยสเล่นกองหน้าคู่กับเอดินสันคาวานี่ลุยซัวเรสหลุดเป็นตัวสำรองนะครึ่งแรกเนี่ยสูสีโปรตุเกสครองบอลบุกก็จริงแต่อุรุกวัยเหนียวนะครับโอกาสเสียวที่สุดในครึ่งแรกกลับเป็นของอุรุกวัยนะครับเป็นลูกที่โรดริโกเบนตันคอร์ของอุรุกวัยเลี้ยงลุยหลุดเข้าไปแล้วหลุดไปดวลกับผู้รักษาประตูแต่ปรากฏยิงไม่เข้านะครับยิงโดนเดียโก้คอสตาประตูโปรตุเกสเซฟได้นะครึ่งแรกเนี่ยโปรตุเกสบอลสุดท้ายยังไม่คมเจาะไม่เข้านะครับแล้วผมเห็นเกมเนี่ยผมมีจุดหนึ่งซึ่งแบบสนุกมากคือโรนัลโดเนี่ยเขาโดนเดียโก้โกดินกองหลังอุรุกวัยตามประกบนะแล้วปรากฏสองคนเนี่ยเป็นรุ่นแบบรุ่นเดอะรุ่นใหญ่มากพีโดอายุ37โกดินเนี่ย36สองคนอายุรวมกัน73ปีนะครับโรนัลโดกับเดียโก้โกดินตามประกบกันเนี่ยไม่รู้คุยกันเรื่องลูกหลานหรือเปล่านะเออสนุกดีนะครับอ่ะครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังโปรตุเกสมาได้ประตูนะครับนาทีที่54จากบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นลูกที่บรูโน่เนี่ยก็เป็นฟรีคิกที่แบบบรูโน่เปิดข้ามไปเสาไกลนัดกับพีโดไว้แล้วเปิดให้โรนัลโดขึ้นมงพีโดขึ้นไปมงจริงนะครับแล้วตอนแรกที่เราดูในทีวีเหมือนมงเช็ดบางๆเข้าไปให้เป็นประตูของโรนัลโดก่อนนะครับพีโดก็ดีใจเอ้ยคือพอยิงได้เนี่ยมันเป็นประตูประวัติศาสตร์เพราะเท่ากับว่าพีโดเนี่ยจะยิงประตูในบอลโลกเท่ากับยูเซบิโอ9ประตูนะครับนำเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในบอลโลกของโปรตุเกสเท่ากับยูเซบิโอแต่ปรากฏว่าไม่ได้นะครับเพราะฟีฟ่ามาเปลี่ยนที่หลังให้เป็นประตูของบรูโน่เฟร์นันเดสเนื่องจากพีโดมงไม่โดนนะครับไอที่ตอนแรกนี่ทำว่าเอ้ยฉันมงเช็ดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไม่โดนพีโดเลยคือบรูโน่โยนฟรีคิกเข้าประตูไปเลยนะครับให้เป็นประตูของบรูโน่เฟร์นันเดสโปรตุเกสนำ 1-0 นะพีโดต้องรอสร้างสถิติต่อไปนะครับอุรุกวัยพอโดนนำแล้วเปลี่ยนกองหน้าออกถอดดาวิดดูนเยสถอดเอดินสันคาวานี่ออกนะครับแล้วก็ส่งหลุยซัวเรสส่งมักซี่โกเมสลงมาโกเมสลงมาเกือบเป็นซูเปอร์ซับนะครับยิงไกลชนเสาไปลูกหนึ่งรูกวัยเกือบได้นะครับแต่พอช่วงทดเวลานาทีที่3นาที93นี่แหละนะโปรตุเกสมาได้จุดโทษโฮเซ่ฮิเมเนสของรูกวัยทำแฮนด์บอลนะครับบรูโน่เฟร์นันเดสรับหน้าที่สังหารเข้าไปจบเลยนะครับ 2-0 โปรตุเกสนะช่วงท้ายเกมเนี่ยบรูโน่เกือบทำแฮตทริกได้มีโอกาสเห็นๆ2ครั้งนะครับยิงโดนประตูเซฟลูกหนึ่งส่วนอีกลูกหนึ่งยิงไกลชนเสาเสียได้นะครับไม่แฮตทริกแต่บรูโน่ก็เหมาไปคนเดียว2ประตูนะครับโปรตุเกสชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วนะคะแนนในกลุ่ม S นะครับโปรตุเกสที่1มี6คะแนนเต็มนะครับลูกได้เสียบวก3อันดับ2กาน่ามีอยู่3แต้มอันดับ3เกาหลีใต้1คะแนนนะครับอันดับ4อุรุกวัย1คะแนนนัดสุดท้ายนะครับ2ธันวาคมกาน่าพบอุรุกวัยและเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสเกาหลีใต้ต้องชนะ2ลูกแล้วลุ้นให้กาน่าเนี่ยไม่ชนะอุรุกวัยหรือถ้าอุรุกวัยชนะก็ต้องไม่ให้ชนะเกิน3ลูกอันนี้คือโจทย์ของเกาหลีนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่างานหนักหนาสาหัสเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยเขาก็ต้องเน้นเข้าที่1นะโปรตุเกสไม่หล่อแหละแน่นอนนะครับโปรตุเกสต้องการเข้าที่1เพราะถ้าเป็นที่2เนี่ยอาจจะไปเจอบราซิลในรอบ16ทีมคือในกลุ่มเนี้ยกลุ่มโปรตุเกสกับกลุ่มบราซิลเนี่ยเขาจะไขว้กันเองเขาจะไขว้มาเจอกันในรอบน็อกเอาท์16ทีมนะครับที่1เจอที่2ที่2เจอที่1เนี่ยถ้าโปรตุเกสเป็นที่2มีสิทธิ์เจอบราซิลแน่เลยเพราะฉะนั้นโปรตุเกสนัดสุดท้ายแค่เสมอก็เข้าที่1แน่นอนเพราะฉะนั้นโปรตุเกสใส่กับเกาหลีใต้เต็มที่แน่นอนแต่ผมเชื่อเลยพูดวันนี้เลยว่าเกาหลีสู้ตายแน่นอนเกมเกาหลีกับโปรตุเกสนี่จะโคตรละมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมเชื่อไหมล่ะคือมันไม่มีอะไรจะเสียไงใช่ไหมแล้วเกาหลีก็สู้อยู่แล้วนะครับจับตาดูให้ดีนะครับ2ธันวาคมพลาดไม่ได้เลยเกาหลีใต้กับโปรตุเกสนะครับไปดูในกลุ่ม G กันบ้างเมื่อคืนนี้บราซิลทีมแต่ง1และแชมป์โลก5สมัยนะครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 1-0 ฟอร์มหนืดนะครับเพราะว่าสวิสเหนียวจริงแล้วก็เน้นรับนะบราซิลเนี่ยตัวที่ป่วย
ตัวที่มีข่าวว่าไม่สบายคือประตูอาริซงลูคัสปาเกต้าลงได้ทั้งคู่นะครับส่วนอันโตนี่เป็นตัวสำรองลงทีหลังนะเนมาเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับพักไปจนจบรอบแบ่งกลุ่มก่อนนะบราซิลเกมนี้ครึ่งแรกก็เหมือนเดิมคือครองบอลบุกนะครับบุกเข้าใส่แต่ว่าเจาะไม่เข้าเพราะว่าสวิสวินัยดีมากเลยคือจะบอกว่าสวิสอุดอย่างเดียวมันก็ไม่เชิงนะแต่เขาพยายามเก็บบอลเล่นให้ช้ามากกว่าเล่นในจังหวะของตัวเองมากกว่าเล่นช้าเพื่อป้องกันไม่ให้บราซิลสวนกลับเร็วเพราะบราซิลต้องการเล่นเร็วถนัดเล่นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสวิสดึงช้าไว้นะแล้วทำสำเร็จนะครับไล่บีพื้นที่ไม่ให้บราซิลต่อบอลกันถนัดด้วยนะบราซิลก็จะมีเสียวจากลูกที่วินิซิอุสจูเนียร์ยิงไปติดเซฟประตูยานซอมเมอร์นะครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลปรับเกมใหม่พยายามออกบอลให้เร็วขึ้นนะครับจ่ายบอลเร็วในจังหวะแรกนะวินิซิอุสจูเนียร์หลุดเข้าไปยิงเข้านะครับนาที64ยิงเข้าไปแล้วอย่างเหนือเลยนะแต่ปรากฏไม่ได้ประตูเพราะล้ำหน้าก่อนสวิสเหนียวจริงๆนะครับเกือบจะยันเสมอ 0-0 อยู่แล้วเกือบ 0-0 แล้วนะครับจนกระทั่งนาทีที่83บราซิลมาได้ประตูจากคนที่ไม่ควรจะยิงได้เลยคือถ้าจะนึกถึงบราซิลว่าเฮ้ยใครน่าจะยิงได้นะคนนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะเขาคือคาเซมิโร่คาเซมิโร่ดันขึ้นไปสูงปกติแล้วจะอยู่ต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมเป็นตัวตัดเกมแต่นี่ดันขึ้นไปสูงนะครับเป็นตัวที่สวิสคาดไม่ถึงว่าจะขึ้นมานะครับขึ้นมายิงนะครับเป็นลูกที่โรดิโก้เนี่ยชิ่งให้ชิ่งจังหวะเดียวแล้วคาซิมิโร่ก็ยิงจังหวะแรกเลยไม่ต้องจับชิ่งปุ๊บยิงปั๊บปุ้งเข้าไปเลยนะครับเสียบเสา2ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นลูกยิงที่เด็ดขาดสวยงามนะบราซิลขึ้นนํา 1-0 คาซิมิโร่เนี่ยเขาเพิ่งได้ฉายาจากจิลเบโตซิวาซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติรุ่นพี่ว่า Invisible Man เป็นมนุษย์ล่องหนก็คือเหมือนกับไม่ค่อยมีบทบาทเหมือนไม่ค่อยมีตัวตนในสนามจริงๆแล้วเป็นพวกปิดทองหลังพระคาเซมิโร่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏมนุษย์ล่องหนคาเซมิโร่กลายเป็นฮีโร่ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับบราซิลเฉือนชนะสวิส1ประตูต่อ0บราซิลชนะ2นัดรวดเข้ารอบ16ทีมแน่นอนนะครับส่วนสวิสนัดสุดท้ายเนี่ยขอแค่เสมอเซอร์เบียก็เข้าเพราะฉะนั้นโอกาสของสวิสยังเปิดกว้างอยู่นะครับทั้งเกมเมื่อคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์ยิงไม่เข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียวได้ยิง6ครั้งไม่ตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยเล่นมา2นัดเจอเซอร์เบียเจอสวิสคู่ต่อสู้ทั้ง2ทีมยิงไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งเซอร์เบียทั้งสวิสหลายคนแซวบอกเอ๊ะอย่างนี้บราซิลไม่ต้องเอาประตูลงก็ได้มั้งไม่ได้หรอกยังไงพวกลูกเตะมุมลูกเซตพีซเขาก็ต้องทำงานอยู่นะครับบราซิลเข้ารอบไปแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม G แคเมรูนเจอกับเซอร์เบียคู่นี้ดูแล้วไม่น่าสนุกแต่กลายเป็นสนุกไปได้นะครับเกมมันบุกแลกกันพลิกไปพลิกมานะครับแคเมรูนเล่นดีกว่านัดแรกเยอะเลยนะเล่นชัวร์ขึ้นนะครับแล้วเล่นเร็วด้วยบุกแลกกันนะครับแคเมรูนขึ้นนำก่อน 1-0 จากชองชาลส์คาสเตเลโตยิงจ่อๆบนเส้นประตูเลยนะครับเป็นลูกเตะมุมแล้วเอ็นคูลูมงเช็ดมาให้คาสเตเลโตยิงแบบไม่มีทางพลาดอ่ะหลาเดียวนะครับขึ้นนำ 1-0 นาที29หลังจากนั้นแคเมรูนก็คุมเกมได้ดีนะครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะเข้าสู่ช่วงทดเวลาปรากฏช่วงทดเวลาเนี่ยแคเมรูนเสียสมาธิไปหน่อยโดนยิง2ประตูรวดเลยเซอร์เบียจากโดนนำ 1-0 นะครับพลิกสถานการณ์กลับมาแซงนำ 2-1ในช่วงทดเวลาครึ่งแรกสตราฟินยาพาฟโลวิชมงฟรีคิกตีเสมอ 1-1 นะครับนาที45บวก1จากนั้นเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชมิดฟิลด์ตัวเก่งนะครับยิงลูก 2-1 แซงขึ้นนำเวลาห่างกัน2นาทีนะเซอร์เบียพลิกขึ้นนำ 2-1 และกลับมาเล่นครึ่งหลังได้ไม่นานนะครับนาที53ได้ลูกที่3จากอเล็กซานดรามิโทรวิชยิงง่ายๆเลยนะครับแคเมรูนเสียบอลในแดนตัวเองแล้วกองหลังนี่ยืนตำแหน่งไม่ดีมิทรวิชยิงสบาย 3-1 เซอร์เบียตอนนั้น 3-1 นี่ก็เหมือนกับสบายๆถูกไหมก็แ
ครองเกมไปเน้นเกมรับให้เหนียวแต่ปรากฏว่าไปเล่นแบบจะว่าประมาทได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะใช่คือปกติทีมที่นำอยู่2ลูกเนี่ยท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหลังก็ต้องเล่นแบบชัวร์ๆถูกไหมเล่นให้แน่นเอาแบบไม่ให้เสียไว้ก่อนแต่ปรากฏหลังเซอร์เบียไปดันขึ้นสูงเล่นชิงจังหวะกะจะดักล้ำหน้าแล้วก็จะไปบีบเกมรุกของแคเมรูนด้วยปรากฏเช็คล้ำหน้าพลาด2ครั้งติดๆกันเสีย2ลูกเลยนาที64นะครับแฟงซงอาบูบาก้าหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปชิปข้ามหัวประตูแคเมรูนตามมา 3-2 จากนั้นนาที66ห่างกัน2นาทีหลังเซอร์เบียไม่จดไม่จำดันขึ้นสูงแล้วพลาดอีกเช็คล้ำหน้าพลาดติดกันเป็นครั้งที่2คราวนี้อาบูบาก้าหลุดเหมือนเดิมแต่คนนี้ไม่ยิงนะครับเปิดไปเสาไกลให้เอริกชูโปโมติ้งซัดเข้าไปจาก 3-1 ตามมา 3-3 เนี่ยมันพลิกไปพลิกมาผมไม่อยากจะเชื่อว่าเซอร์เบียนี่จะเล่นแบบนั้นนะเกมรับนะครับพลาดเองแท้ๆแคเมรูนพอตีเสมอได้กลับมาคึกคักเลยนะครับช่วงท้ายก็แลกกันต่อแต่ว่ายิงเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอ 3-3 สนุกมากเลยนะครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับนัดสุดท้ายเซอร์เบียเจอกับสวิสและแคเมรูนพบบราซิลนะมีเกร็ดนิดนึงเรื่องของทีมชาติแคเมรูนนะครับก่อนแข่งเนี่ยปรากฏประตูมือ1องเดโอนาน่านะครับถูกส่งกลับบ้านไม่ได้คิดถึงเมียนะครับแต่ว่าทะเลาะกับกุนซือที่โกแบร์ส่งคือมีปัญหากันในสนามซ้อมก็ตะโกนใส่กันก็คงด่ากันนั่นแหละนะคือส่งเนี่ยไม่ชอบที่โอนาน่าชอบใช้เท้าเล่นบอลแล้วก็ชอบออกมานอกเส้นเล่นเสี่ยงเกินไปบอกเฮ้ยเอาชัวร์ไม่เสี่ยงแต่ปรากฏโอนาน่าบอกก็ฉันเล่นแบบเนี้ยก็สไตล์เราเป็นแบบนี้ไม่ยอมเปลี่ยนวงแตกนะครับสุดท้ายโอนาน่าโดนส่งกลับบ้านไปเลยนะครับเมื่อคืนนี้แคเมรูนส่งประตูมือ2ลงแทนแล้วก็โดนไป3ลูกยังดีที่เสมอ 3-3 ยังดีที่มีแต้มนะครับคะแนนในกลุ่ม G นะครับบราซิลมีอยู่6คะแนนเข้ารอบแน่นอนแล้วสวิส3แต้มแคเมรูน1เซอร์เบีย1นัดสุดท้าย2ธันวาคมนะครับเซอร์เบียเจอสวิสเซอร์เบียต้องชนะสถานเดียวนะอีกคู่นึงแคเมรูนเจอบราซิลแคเมรูนต้องชนะบราซิลแล้วก็ต้องลุ้นให้สวิสไม่ชนะเซอร์เบียอันนี้คือโจทย์ของกลุ่ม G นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็โอ้โหแคเมรูนชนะบราซิลลำบากอยู่แล้วอ่ะนะแต่ก็โอเคลองลุ้นดูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มี4คู่เป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม A กับกลุ่ม B แข่งตอน 4:00 กับ 14:00 นะครับคู่ตอนเย็นคู่หัวค่ำไม่มีแล้วนะไปเริ่ม 4:00 เลยคู่ 4:00 เนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับเอกวาดอร์เจอกับเซเนกัลช่อง8ถ่ายทอดสดแล้วก็เนเธอร์แลนด์พบกาตาร์อันนี้ True for You กับอมรินทร์ TV ถ่ายสดนะครับตี2เป็นนัดสุดท้ายกลุ่ม B ครับอิหร่านพบสหรัฐอเมริกา GMM 25ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็คู่เวลส์พบอังกฤษ True for You ถ่ายสดนะกลุ่ม B นี่อยากจะบอกว่ามีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะครับตั้งแต่ที่1ถึงที่4เลยเวลส์อังกฤษอิหร่านสหรัฐยังมีสิทธิ์เข้ารอบนะไปไล่ดูจากกลุ่ม A กันก่อนนะครับช่วง 4:00 เอกวาดอร์เจอกับเซเนกัลเซเนกัลต้องชนะสถานเดียวนะครับส่วนเอกวาดอร์ขอแค่เสมอก็เข้ากุนซือเอกวาดอร์กุสตาโวอัลฟาโรเนี่ยเขากระตุ้นลูกทีมบอกว่ามาทำให้นี่เป็นบอลโลกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเอกวาดอร์กันเถอะ นะให้มันเป็นมาสเตอร์พีซไปเลยก่อนหน้านี้ดีที่สุดของเอกวาดอร์ในบอลโลกก็คือการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2006นะครับปีนั้นเข้ารอบ16ทีมแล้วก็ไปแพ้อังกฤษนะกุนซืออัลฟาโรบอกนัดนี้ไม่กลัวเซเนกัลแต่ก็ไม่ประมาทแล้วเขาประกาศเลยว่าเอกวาดอร์เนี่ยไม่เล่นเอาเสมอจะเอาชนะเพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวโลกนะครับผมเคยบอกไปแล้วผมชอบทีมชาติเอกวาดอร์นะคือเล่นเร็วแล้วฟิตมากคือเป็นเซอร์ไพรส์ของบอลโลกกาตาร์เลยนะครับแต่นัดนี้เอกวาดอร์เนี่ยต้องลุ้นดาวยิงเอ็นเนอร์บาเลนเซียที่เจ็บเข่านะครับบาเลนเซียยิงไปแล้ว3ลูกนำเป็นดาวยิงสูงสุดร่วมอยู่นะบาเลนเซียเรียกว่าเป็นหัวใจของทีมเอกวาดอร์นะครับข่าวบอกว่าบาเลนเซียอยากจะฝืนเจ็บลงสนามถึงเจ็บก็จะลงอันนี้อยู่ที่โค้ชอัลฟาโรแหละ
ต้องตัดสินใจว่าจะเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งผมว่าเขาคงจะไม่เสี่ยงนะครับสู้เก็บไว้เล่นต่อแบบในรอบน็อกเอาท์ดีกว่าแต่อัลฟาโรก็บอกว่าโอเคบาเลนเซียเนี่ยอาจจะได้ลงเป็นบางช่วงอาจจะเป็นตัวสำรองถ้าจำเป็นต้องลงนะครับคือถ้าลงไปแล้วเจ็บหนักถึงทีมเข้ารอบแต่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเล่นไม่ได้มันเสียหายมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารให้ดีนะเอกวาดอร์เนี่ยนะครับส่วนทางเซเนกัลซึ่งต้องชนะสถานเดียวเนี่ยโค้ชอาริยูซิสเซ่นะครับย้ำกับลูกทีมว่าอย่ามองข้ามช็อตอย่าไปคิดมากนะครับให้มีสมาธิกับเกมอย่างเดียวนัดนี้เซเนกัลต้องอย่ากดดันตัวเองและอย่าเครียดเกินไปนะคือนัดก่อนเนี่ยเซเนกัลชนะกาตาร์มามันก็เพิ่มความมั่นใจนะครับแต่เทียบกับเอกวาดอร์แล้วเอกวาดอร์เล่นเร็วกว่าและมีความแน่นอนสูงกว่านะครับแต่ก็สนุกอะลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม A แข่งเวลาเดียวกันนะครับเนเธอร์แลนด์พบกับกาตาร์กาตาร์เจ้าภาพแพ้2นัดรวดตกรอบแรกเป็นทีมแรกนะครับเป็นเจ้าภาพที่ตกรอบเร็วที่สุดแต่โค้ชเฟลิกซ์ซานเชสก็บอกไม่มีอะไรน่าอับอายนะครับเขาบอกกาตาร์เนี่ยได้โชว์ให้โลกเห็นแล้วว่าสามารถเล่นในเกมระดับสุดยอดอย่างฟุตบอลโลกได้ลูกทีมเขาสู้อย่างเต็มที่แล้วนะวันนี้กาตาร์ทิ้งทวนนะครับเจอกับของแข็งคือเนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้มา17นัดติดต่อกันนัดนี้ขอแค่เสมอก็เข้ารอบสบายๆนะครับคุณซื้อหลุยฟานกาวบอกว่านักเตะเนเธอร์แลนด์ลูกทีมเขาเนี่ยควรจะเชื่อมั่นว่าสามารถเป็นแชมป์ได้นะครับอย่าไปคิดแค่ให้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์อย่างเดียวต้องมองให้ไกลไว้ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้นะครับอันนี้คือฟานเก่าพยายามจะกระตุ้นให้นักเตะมีความทะเยอทะยานเพราะมันจำเป็นต้องมีนะครับในบอลระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะต้องมันต้องมีความหวังต้องมีเป้าหมายอ่ะนะโอเคนี่คือเนเธอร์แลนด์นะครับก็คงจะต้องปรับเกมรุกหน่อยเนเธอร์แลนด์เพราะว่านัดก่อนที่เสมอเอกวาดอร์มาเนี่ยเนเธอร์แลนด์ยิงเข้ากรอบแค่2ครั้งเองนะครับมันต้องเน้นๆนิดหนึ่งเพราะว่าเกมรุกต้องสร้างโอกาสให้มากขึ้นนะครับส่วนในกลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนุกมากมีลุ้นเข้ารอบทั้ง4ทีมเวลส์เจอกับอังกฤษอันนี้คือ Battle of Britain นะครับเป็นสงครามสหราชอาณาจักรเวลส์เนี่ยต้องชนะนะครับต้องยิง2ลูกขึ้นไปแล้วก็ลุ้นให้อิหร่านกับสหรัฐเสมอกันอันนี้คือโจทย์ของเวลส์นะครับซึ่งก็ เล่นยากกว่านะครับอังกฤษขอแค่เสมอก็เข้านะครับแต่กุนซือแกเรตเซาเกตเขาบอกว่าถ้าใครคิดว่าเกมนี้มีความหมายกับเวลส์มากกว่าน่าจะมาเห็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวของนักเตะอังกฤษคือทีมจากสหราชอาณาจักรเจอกันเนี่ยมันเหมือนดาร์บี้แมตช์ยอมกันไม่ได้แน่นอนนะครับนัดนี้สื่อคาดว่าคายวอลเกอร์กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันน่าจะลงตัวจริงฟิลโฟเดนซึ่งหลายคนเชียร์เนี่ยก็มีสิทธิ์ลงเหมือนกันนะครับจูดเบลลิงแฮมน่าจะได้พักนะครับอังกฤษต้องเน้นชนะเพื่อเป็นที่1 นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเลี่ยงไม่ต้องไปเจอกับเนเธอร์แลนด์ในรอบ16ทีมเพราะว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B จะไปไขว้กันในรอบน็อกเอาท์นะเนเธอร์แลนด์คาดว่าน่าจะเป็นที่1ของกลุ่ม A เพราะฉะนั้นอังกฤษก็ควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม B ด้วยจะได้ไม่เจอกันเร็วเกินไปนะครับส่วนทางเวลส์นัดนี้ประตูแดนนี่วอร์ดจะลงตัวจริงแทนเวนเฮนเนซีซึ่งติดโทษแบนนัดที่แล้วเฮนเนซีโดนไล่ออกนะครับกุนซือร็อบเพจเขากระตุ้นลูกทีมให้สู้เพื่อความภูมิใจของชาติแต่เพจไม่ยืนยันว่าแกเรตเบลกับอารอนแรมซี่จะลงตัวจริงแน่นอนบอกไม่ใช่ตัวจริงอัตโนมัตินะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยเด่นนะครับยังเล่นไม่ออกเพจบอกว่าบอลโลกหนเนี้ยไม่ว่าทีมไหนก็แพ้ได้นะคือเหมือนกับมีสิทธิ์แพ้ได้ทุกทีมอังกฤษก็แพ้ได้นะครับแต่อยู่ที่เวลส์เองว่าจะเล่นได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าเพจก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลส์ยังเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาไม่ได้เลยคือผิดมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้คือโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายแต่เพจก็บอกว่าเวลส์พร้อมรับมืออังกฤษแน่นอนคงจะกระตุ้นกันมาเต็มที่เลยนะครับอีกคู่นึงอิหร่านพบสหรัฐอเมริกาใครชนะเข้ารอบนะครับสหรัฐต้องชนะเท่านั้นอิหร่านถ้าเสมอก็ต้องลุ้นให้อังกฤษไม่แพ้เวลส์
คู่นี้เคยเจอกันมาในบอลโลก1998อิหร่านชนะ 2-1 แต่ตกรอบทั้งคู่นะครับคราวนั้นส่วนเกมคืนนี้เกรกเบอร์ฮอลเตอร์โค้ชสหรัฐบอกว่าประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยเพราะว่าไอ้เกมที่สหรัฐแพ้อิหร่าน 2-1 เมื่อปี98เนี่ยยังฝังหัวเขาอยู่นะครับบอกสหรัฐชุดนั้นใจสู้เท่าอิหร่านไม่ได้เพราะฉะนั้นชุดนี้ต้องไม่เป็นแบบนั้นใจต้องเกินร้อยนะครับสหรัฐน่าจะใช้ชุดเดิมที่เสมออังกฤษมานะครับแต่เกมรุกก็ต้องพยายามปรับให้ดีขึ้นผ่านมา2นัดสหรัฐยิงเข้ากรอบแค่2ลูกเองนะครับส่วนทางด้านอิหร่านนะครับโค้ชคาร์ลอสเคโรสบอกว่าสหรัฐเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับมีวินัยสูงอิหร่านต้องรวมใจกันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งเรื่องทักษะทั้งความมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาชนะในเกมนี้คืออิหร่านกับสหรัฐเนี่ยท่านชมก็คงพอจะรู้อยู่ว่ามันเป็นมากกว่าเกมฟุตบอลมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอย่างช่วงก่อนแข่งเกมเนี่ยช่วงแถลงข่าวนะครับก็มีนักข่าวอิหร่านเข้าไปถามโค้ชกับผู้เล่นของสหรัฐมีประเด็นการเมืองนะคือสื่ออิหร่านก็พยายามจะโยงเกมนี้ให้มันเป็นการเมืองนะก็ธรรมดานะครับแต่ผมว่าเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะดูบอลให้สนุกดีกว่านะครับไม่งั้นเครียดเปล่าๆนะและดูเฉพาะเกมในอิหร่านกับอเมริกาก็สูสีมากอิหร่านฟิตเร็วนะครับเทคนิคดีส่วนสหรัฐอเมริกาเด่นในเรื่องของทีมเวิร์คนะครับเล่นเป็นทีมดีมากดุดันด้วยนะครับใส่กันมันแน่นอนเพราะฉะนั้นคืนนี้ช่วงตีสองเนี่ยคู่อิหร่านกับอเมริกาคือคู่เอกนะครับดึกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครดูไหวก็ไม่อยากให้พลาดนะโอเควันนี้ก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยนะครับมีคลิปใหม่มาก็จะได้รู้กันนะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนดูบอลอย่างมีความสุขแล้วก็งดการพนันนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ